ท่านแล้วแต่เกณฑ์นี้ฮะท่านนายกทักษิณจะได้ประโยชน์ด้วยไหมฮะผมไม่ทราบอันนี้นะแล้วแต่อันนี้ไปดูก็ไปดูรายละเอียดแต่เราก็ได้ติดตามแต่มันมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันมีการปูไว้ตั้งแต่ยุคของท่านนะคะไม่ซึ่งคือกฎหมายมันมาตั้งแต่60มันต้องมีอนุบัญญัติมันต้องมีอนุบัญญัติทุกมาตรานั้นที่จำเป็นที่ต้องออกมันก็ต้องออกเพื่อประโยชน์ของการบริหารจัดการนะเขาต้องดำเนินการแต่ว่าเป็นลงรายละเอียดผมไม่ได้ลงคนที่จะคล้องว่าครอบคลุมท่านนายกทักษิณหรือเปล่าเนี่ยฮะต้องเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์หรือใครครับอันนี้ต้องเป็นเรื่องของกระทรวงของเจ้าหน้าที่นะดูเรื่องรายละเอียดเราไม่ได้